โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยวันนี้เราอยู่กับเกมไม้และที่มีชื่อว่ากาวพีทขออนุญาตไปดมกาวก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคโดยวันนี้นะครับเราได้กลับมาลงคลิปนี้เป็นต้นปีคลิปแรกเลยนะครับซึ่งคลิปนี้กว่าจะลงก็น่าจะเป็นเกือบจะเดือนกุมภาแล้วซึ่งแน่นอนเลยครับว่าในคลิปวันนี้พี่จะมาหาดาบในตำนานนะครับซึ่งพี่ยังไม่เคยมีดาบนี้มาก่อนเลยมันไม่ใช่ดาบสิมันเรียกว่าเป็นมีดนั่นแหละมีดนั่นก็คือมีดคาร่านั่นเองนะครับอาวุธลับอีกหนึ่งชิ้นที่พี่ยังไม่เคยมีนะครับและแน่นอนเลยครับว่าคลิปนี้พี่จะมาหามีดคาร่าประดับไว้ในรหัสหลักของพี่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้พี่มีทั้งหมดทุกดาบทุกมีดทุกอย่างแล้วนะครับผมนอกจากอย่างเดียวคือมีดคาร่านั่นเองอย่างแรกที่พี่มีนะครับคือดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้มันคือดาบของซอร์ดอาร์ตออนไลน์ของคิริโตคุงแล้วก็ทูโยรุดูโอซอสบีเซนโตเซเบอร์โยรุและก็เคียวสุดเทพที่น้องอยากได้กันและก็มีลิมิเทลิสครับหรือว่าพลังของโกโจนั่นเองคิโยชิกิมุราซากิถ้าหากว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์ให้พี่ด้วยและไปดูการไป Let's go ยูฮิซาชิบุริโอเคมาเราเริ่มจากอะไรก่อนดีคือจะบอกว่าตอนนี้เรามีครบทุกอาวุธแต่เราขาดแค่อาวุธเดียวนั่นก็คือมีดคาร่านั่นเองแต่เพื่อความสนุกในคลิปนี้พี่ได้ทำการเตรียมวงล้อมาโดยมีข้อกำหนดที่จะให้เราสุ่มนะครับทุกๆประมาณ20นาทีนะครับที่พี่ตีบอสคาร่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ของดอกจากมีดคาร่าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะไม่ใช่ง่ายๆนะน้องรักฉะนั้นแล้วเราจะต้องทำตามกฎนี้ด้วยนะครับก็คือทุก20นาทีเราต้องสุ่มวงล้อ1ครั้งนะครับครั้งแรกคือผมต้องคลายความลับอัปเดตต่อไปซึ่งจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนต่อไปนี่คือสุ่มผล20ครั้งค่าผู้เล่น1คนบริจาคเงินเปลี่ยนผลปีศาจค่าบอล10ตัวบินรอบเกาะ1รอบแล้วก็จมน้ำตาย1รอบซึ่งมาดูกันนะครับว่าตอนแรกที่ผมซุ่มเนี่ยพี่จะได้อะไรแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ซุ่มมาน้องรักระหว่างที่เราเปลี่ยนเซิร์ฟมาเนี่ยนี่ก็ผ่านมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคาร่าที่เรามาดูเนี่ยไม่เกิดเลยสักตัวเดียวโอเคมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาผมต้องทำตามกฎที่ผมตั้งไว้นั่นคือการสุ่มวงล้อนี่เองอะอยากให้เลือกได้คืออะไรมาดูกันครับสุ่มผล20ครั้งอย่างนั้นเลยได้จัดไปดิ2 3 4 5ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าผลที่พี่สุ่มมาเนี่ยพี่ทำการทิ้งที่เกาะกลางตรงนี้นะครับก็ทิ้งไปเลยนะครับไล่ทิ้งไปทีละผลโอเคซึ่งตอนนี้พี่ทำการทิ้งไว้รอบเกาะแล้วนะครับผลปีศาจทั้ง20ผลที่พี่สุ่มมานะครับหวังว่าเราจะไม่ได้ข้อนี้อีกรอบนะแต่ในระหว่างนั้นเหมือนว่าคาร่าจะเกิดขึ้นมาและแน่นอนแล้วว่านี่จะเป็นคาร่าตัวแรกที่เราได้ทำการตีมันนะอาชืบฉันมาและดูจากหัวยิงไอ้นั่นแล้วที่มันอยู่ตรงนั่นนะฉันคิดว่ามันน่าจะโหดพอตัวเลยจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าบักเรือเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะไปลองดูแล้วกันไอ้เหี้ยมันเอาขึ้นไม่ได้ใส่สกิลไปรอดมีอะไรใช้ให้มงให้หมดโอ้ย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 ไอจะตายไอจะตายยูโน่โอ้แล้วผมจะบอกว่าผมไม่เห็นเลือดมันด้วยคุณผู้ชมชิบหายแล้วมีคนมาช่วยเราขอบคุณมากเบคอนแต่กูแตกแล้วไอเหมือนว่าพ่อหนุ่มคนนี้นั้นจะใช้เป็นผลไฟด้วยนะเป็นผลไฟตื่นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขามีเทคนิคในการตีอ่ะก็คือแบบว่าเรากระโดดขึ้นไปข้างบนแบบนั้นแล้วคือเราก็จะไม่ตายเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันฉลาดเหมือนกันนี่ว่าทำสกูดูโง่ไปเลยเนี่ยในเวลาใช้พลังโกโจครับคิโยชิมูราซากิคิโยชิกิมูราซากิอาชืบอ้าวมันลงข้างล่างไม่ได้ถ้าเราตีตัวนี้ได้เราได้เป็นตัวแรกนี่คือคลิปนี้จบไวเลยนะผมบอกให้
เอาดิและสิ่งที่ได้มาครับคือไม่ดอบแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเศร้าไปเซิร์ฟต่อไปพี่ดันอีกแล้วอามาตะเกะพี่ได้ใช้เวลาในการหาข้อมูลว่าบอสคาร่าเนี่ยถ้าเราตีเนี่ยถ้าเราตายเราจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ดาบหรือว่ามีดของมันจริงๆหรือเปล่าซึ่งพี่ก็หาดูเลยนะครับหาไปเรื่อยเลยนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือไม่รู้นะครับไม่เจอเลยนะครับเลยถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกหน่อยนะแต่ก่อนที่เราจะมานั่งตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าบอสตัวนี้มันตีแล้วมันได้มีดคาร่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเรามาสุ่มกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นครั้งเดียวที่เราต้องมาสุ่มอีกละบริจาคเงินได้มาดิสิ่งที่พี่เราทำต่อไปนี้นะครับนั่นคือการบริจาคเงินซึ่งในเซิร์ฟเราเนี่ยนะครับมีคนอยู่น้อยมากเลยนะครับจริงแล้วก็ถ้าไม่รวมผมก็เยอะอยู่แหละก็มีหลายคนอยู่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะหาคนที่แบบว่าเขาดูเหมือนจะแบบไม่มีสตางค์มากที่สุดนะครับพี่ก็จะบริจาคให้เขาไปแต่ว่ามีคนนึงที่ชื่อได้ใจพี่มากเลยนะคือโกโจนั่นเองนี่ไงมันแต่งตัวเป็นโกโจหรือเปล่าไม่ใช่นะดูชื่อมัน Ashquatch X84940 โอ้โหมันตั้งชื่ออย่างกับแบบเป็นนักบินอวกาศ Astro World เนาะเริ่มด้วยการเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Store นะครับแล้วก็มาที่ Giftพี่ก็ทำการกิฟต์เงินให้กับไอ้ตูดนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องเราไม่ต้องพิมพ์ชื่อแล้วนะครับเราก็แค่กดไปนะครับแล้วเราก็ไปที่กิฟต์มันนี่นะครับโดยเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องให้เงินเขาเท่าไหร่คนรวยๆอย่างที่มันต้องให้เงินเยอะอยู่แล้วเอาไปเลย$1อ้าว$1อ้าวคือกิฟต์มาโอเค $1ให้กับนายแอสการ์ดเอาไปเลย1 บาทนี่ไงและนี่ก็เป็นเซิร์ฟที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ซึ่งผมหามาเป็น10เซิร์ฟแล้วแหละแต่เพิ่งเจอตัวที่2เนี่ยแน่นอนครับว่ามีคนเข้าไปใจเดียวกับมันแล้วนั่นคือใครไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันกำลังไปจ้าอาจจะตูมบัมซัมโบกันไปจริงๆแล้วเคียวมันดูดเลือดนะแต่ทำไมเหมือนมันดูดเบาจังแต่ก่อนที่เราจะเริ่มตัวต่อไปเราต้องทำการมาสุ่มวงล้ออันนี้ก่อนและใช่ครับว่าพี่ไม่ค่อยอยากสุ่มมาสุ่มกันเลยโอ้ถือว่าดีจมน้ำตาย1รอบโอ้ my god อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สบายมากดีนะเราไม่ได้คายความลับอัปเดตนะโอ้แม่ยอดยาหยีนายเห็นนั่นหรือเปล่ามันยืนอยู่ตรงนั้นแล้วไหนเจ้าบอสคาร่าโอ้เข้ามาเซิร์ฟนี้เจอเลยว่ะแต่ก่อนที่เราจะไปตีมันครับเราต้องโอเคเป็นงั้นไปไม่เป็นไรเอาใหม่มาตีบอสคาร่ากันตัวที่3แล้วนะครับในวันนี้เพราะว่าครั้งนี้พี่จะลองตีแบบคนเดียวแบบโซโล่โดยที่เราไม่ตายเลยมั้งนะโอเคตอนนี้พี่โซโล่มันคนเยอะตายแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรดอกมาเลยนะครับในครั้งนี้ซึ่งนั่นเป็นข้อสรุปแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่ตายเราตีคาร่าเราจะไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้มีคาร่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนตายนั่นแหละนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต่อไปเราก็ต้องมาสุ่มวงล้อกันอีกแล้วมาเอาเลยคราวนี้ไม่ปณีประนอมแล้วสุ่มเลยฆ่าผู้เล่น1คนอย่างนั้นเด้อได้เวลาแล้วสินะที่ฉันจะกลายเป็นคนเลวอ่ะไอ้หนุ่มนี่มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วเคียวชิกิมูลาซากิทันจิโร่อะไรไม่รู้แต่ที่เรารู้กูโกโจไว้นี่เคียวชิกิมูลาซากิข้างบนนี้มีคนกลางลุมเพราะฉะนั้นแล้วได้เวลาแล้วครับที่เราจะตึงเขาไว้จะเอาวะจะเอาเคียวด้วยเหตุนั้นทำให้มีคนตายไปทั้งหมด3ศพด้วยกันและแน่นอนเลยครับว่าผมฆ่าทั้งหมดเลยอีกหนึ่งที่น่าสนใจนี่มันไม่ใช่อะไรเลยน้องรักแต่มันคือนี่อีพิกซอสนี่คือดาบนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นดาบที่หมาที่สุดในเกมนี้แล้วนี่คือดาบนะครับที่ตอนแรกก่อนที่จะเข้าจัมดีดมันเนี่ยนะครับเป็นดาบที่เรียกได้ว่าถ้าเราซื้อเนี่ยแล้วเราออกคือมันจะหายนะครับมันไม่เซฟไว้แต่ว่าตอนนี้เขาได้เซฟไว้แล้วนะครับก็คือถ้าเราซื้อมันก็จะไม่หายซึ่งทำไมมันถึงหน้าว้าวขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณดูนี่
มันตีอยู่ที่ 117,000 ครับและนี่คือสแต็กที่อัพครบแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเคียวกันเคียวตีอยู่ที่ 97,000 บีเซนโตที่มีโอกาสดรอปอยู่แค่ 1% ตีเท่าไหร่ 125,000 และไอ้นี่ตี 117,000 คุณผู้ชมว่าคือดาบเริ่มต้นที่ตีโคตรแรงในที่สุดแล้วหลังจากที่พี่คิดมานานนั้นพี่นั้นก็เข้าใจแล้วว่ามีคาร่านั้นไม่ได้หาง่ายๆและแน่นอนว่าถ้าเราต้องหามีคาร่าเราต้องมีข้อมูลก่อนว่ามันดรอปกี่เปอร์เซ็นต์มีคาร่ามีโอกาสดรอปอยู่ที่ 15% ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นที่กับบีเซนโตแล้วบีเซนโตมีโอกาสดรอปอยู่ที่ 1% ถ้ามีคาร่ามีโอกาสออกอยู่ที่ 15% มันก็น่าจะออกง่ายและแน่นอนแหละครับว่าพี่ได้มาแล้วนั่นเองแต่กว่าจะได้มานั้นมันไม่ได้ง่ายได้เลยว่าเราต้องฆ่าคาร่ากว่า15ตัวด้วยกันและแน่นอนเลยครับว่ามีคาร่าก็อยู่ในมือพี่แล้วนั่นเองนี่ไงเป็นไงล่ะว่าโถบอกแล้วและนี่ก็คือมีคาร่าที่พี่ทำการหามาได้นะครับจากการที่พี่นั้นได้ตีบอสคาร่าตัวที่16ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่านี่คือมีคาร่าที่ทุกคนอาจจะตามหากันมาเนิ่นนานแต่ว่าพี่ได้มาแล้วนะครับผมและถ้าหากใครนะครับอยากให้มีคลิปแบบนี้ต่อเนี่ยนะครับก็อย่าลืมตกน้ำไปบ้างเอ้ยและก็ถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอคนละ1ไลค์และกันขอให้ครบสัก100ไลค์เดี๋ยวพี่จะมาเล่นแบบอื่นต่อนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็บายบาย see you again next time ขออนุญาตไปเลี้ยงสัตว์ต่อในเพจซิมูเลเตอร์แล้วเจอกันบุยบุย